สวัสดีท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ว่าพบประชาชนนะคะดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์พุ่มจากอ่างทองนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคะในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะได้ยินนักข่าวหรือสื่อมวลชนพูดกับคำว่าปรองดองเป็นประจำทุกข่าวภาคค่ำเช้ากลางวันเย็นนะคะหลายคนถามนะคะว่าแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับคนในพื้นที่หรือต่างจังหวัดอย่างเราเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าคําว่าโครงการปรองดองนั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะท่านประมวลมุ่งมาศนั้นท่านจะเป็นคนที่ดูแลและให้ความรู้และให้รายละเอียดในตรงนี้นะคะต้อนรับและสวัสดีท่านค่ะสวัสดีครับอาจารย์พุ่มครับโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี2560ตามที่คณะรัฐมนตรีตอนนี้มีนโยบายมาเกี่ยวข้องและดำเนินการอย่างไรกับจังหวัดอ่างทองตอนนี้คะแล้วก็เป็นที่ได้ยินนะครับถึงคำว่าปยป.นะครับก็เกิดจากคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเขามีให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปองดองที่เรียกจะสั้นๆว่าปยป.นะครับก็ในส่วนแต่ละส่วนนี้ก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการสร้างความสามัคคีปองดองคือขับเคลื่อนเรื่องของปยป.ไปนะครับคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปองดองชุดนี้นะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานก็มีรองนายกท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยเป็นรองประธานนะครับก็มีฝ่ายรัฐมนตรีอีกนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีปลัดกลาโหมเนี่ยนะครับกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและเลขานุการมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอันนี้ก็ได้มีเรื่องของการเตรียมการก็ให้ตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนะครับขึ้นมีหน้าที่ในการเตรียมนะครับเกี่ยวกับการสร้างความสามัคคีปรองดองโดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองและประชาชนทุกภาคส่วนในทุกสาขาอาชีพนะแล้วก็มีขั้นตอนกระบวนการแบ่งเป็น2ระดับนะครับระดับส่วนกลางก็ดำเนินการที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ระดับพื้นที่ก็ดำเนินการในทุกจังหวัดนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นแต่มีข้อแม้ว่าจะไม่พูดถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมการอภัยโทษหรือกระบวนการยุติธรรมแล้วก็มีประเด็นการรับฟังความคิดเห็นอยู่10ด้านบวกของท่านนายกรัฐมนตรีอีก1ด้านก็เป็น11ด้านนะครับในส่วนของจังหวัดอ่างทองเนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดร่วมกับท่านทางกรมน.นะครับเราก็ตำรวจก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องการรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ก็คือระดับจังหวัดขึ้นนะครับก็มีการกำหนดนะเรื่องของกลุ่มย่อยที่จะรับฟังความคิดเห็นขึ้นนะครับแล้วก็กำหนดแผนที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นไปตามกรอบนะครับก็อาศัยเรื่องของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับเป็นกรอบในการทำงานเพื่อจะได้ให้ท่านเราทัพทั้งหลายเนี่ยเข้ามาร่วมในกระบวนการอันนี้อย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็อาศัยกลไกของท่านผู้ว่าการจังหวัดดำเนินการนะครับผมขอเน้นย้ำว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นนะครับของนักการเมืองกลุ่มการเมืองผู้มีส่วนได้เสียทางการเมืองแล้วก็ประชาชนทุกสาขาอาชีพก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันเบื้องต้นนะครับอย่างนั้นท่านผู้ชมคะที่เราเข้าใจกันนะคะบางครั้งเนี่ยมีสอบถามมาที่ทางสำนักข่าวนะคะว่าคำว่าปรองดองเนี่ยจะเกี่ยวข้องเฉพาะการเมืองความจริงไม่ใช่นะคะการเมืองนั่นคือเป็นตัวหนึ่งนะคะเป็นเรื่องหนึ่งปัจจัยหลักแต่จริงๆแล้วเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนทั่วไปท่านผู้ชมที่ชมรายการอ่างทองอยู่อ่างทองรายการผู้ว่าของเราอยู่นะคะท่านก็มีส่วนในการที่จะร่วมไปแสดงความคิดเห็นได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าขั้นตอนในตอนนี้ของจังหวัดอ่างทองอยู่ขั้นตอนไหนอยู่บ้างคะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็สั่งอำนาจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับก็เรียกว่ากรมน.เนี่ยนะครับแต่งตั้งคณะกับเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็มีการประชุมแล้วก็แบ่งกลุ่มที่จะรับฟังความคิดเห็นออกเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับผมขออนุญาตว่ากลุ่มที่1เนี่ยก็คือกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนะครับก็รวมถึงกลุ่มที่สนับสนุนพรรคการเมืองกลุ่มทุนทางการเมืองกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นแกนนำมวลชนทางการเมือง
นะครับกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับท่านคณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยทางท่านสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตส.ส.พรรคชาติไทยพัฒนานะครับท่านพลดอนปริศนานันทกุลท่านกรวีปริศนานันทกุลอดีตส.ส.พรรคชาติไทยนางสาวเพ็ญชิสาหงอุปถัมภ์ชัยอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยนะครับท่านวิโรจน์นี่ก็ทางพรรคเพื่อไทยนะครับท่านสุรเชษฐ์ก็คือนายกอบจ.อบจ.นะครับท่านจีระทีพทวีสุขเนี่ยก็เป็นประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ก็เป็นส่วนท้องถิ่นนะครับประภาวดีแซ่โค้ก็ประธานจัดวิบากเทศบาลก็เป็นการเมืองท้องถิ่นนะครับท่านประพันธ์ศรีพานิชก็เป็นผู้ที่สนใจทางการเมืองกลุ่มการเมืองนะครับนายแพทย์โชคชัยอินทรประสงค์นะครับผู้สนใจทางการเมืองท่านนิพนธ์วิสิทธิยุทธศาสตร์ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์ท่านพลตำรวจตรีประจวบเปาอินสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็พลตำรวจเอกโกวิทพักดีภูมิอดีตสวของจังหวัดอ่างทองนี่เป็นกลุ่มที่1จำนวน14คนนะครับเป็นกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนะคะในกลุ่มที่1 นะครับก็กำหนดจะเปิดรับฟังความคิดเห็นตามประเด็นนะครับ10ประเด็นบวกของท่านนายกอีก1ประเด็นเป็น11ประเด็นเนี่ยในวันผ่านมาแล้วนะครับเมื่อวันที่14นะครับมีนาคมเวลา 9:00 นที่ห้องประชุมโพทองก็มีท่านรองรณชัยจิตวิเศษรองผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลให้ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและก็ให้ข้อเสนอแนะกับการสร้างความสามัคคีปรองดองในเบื้องต้นนะครับเป็นกลุ่มที่1 นะครับท่านคะ10ประเด็นนั้นพอจะบอกได้ไหมคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างได้ครับนะ10ประเด็นเนี่ยก็ขออนุญาตนะครับดูเอกสารนิดนึงนะครับประเด็นที่ทางให้ผู้ที่เขาจะให้ความคิดเห็นให้ข้อเสนอเนี่ยประเด็นที่1ก็คือประเด็นด้านการเมืองนะครับก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับท่านมีความคิดอย่างไรในการแก้ปัญหาโดยสันติวิธีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยขึ้นอีกทั้งก่อนระหว่างและหลังการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้นี่ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2ก็คือด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินของเกษตรกรและการบริหารจัดการน้ำนะครับก็ถามความคิดเห็นว่าความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับลดความขัดแย้งเรื่องเหลื่อมล้ำเนี่ยท่านมีแนวทางในการสร้างความปลองดองในสังคมไทยเนี่ยได้อย่างไรนะครับประเด็นที่3ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็จะถามก็คือเป็นประเด็นให้พูดคุยนะครับในเรื่องให้ข้อเสนอเนี่ยก็คือว่าเรามีทางออกหรือวิธีการดำเนินการต่อประเด็นความขัดแย้งที่เกิดจากความไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรมการแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายอย่างไรประเด็นที่4เป็นประเด็นด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาและสาธารณสุขนะครับก็จะถามแนวทางการเสริมสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อประเด็นความแตกต่างทางสังคมความเชื่อศาสนาวัฒนธรรมเศรษฐกิจการศึกษาและสาธารณสุขอันนี้ก็จะแนวจะถามความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการสร้างความปรองดองด้านที่5ด้านสื่อมวลชนนะครับก็จะถามว่ามีแนวทางในการไม่ให้สื่อมวลชนตกเป็นเครื่องมือในการสร้างความขัดแย้งได้อย่างไรประเด็นที่6เป็นประเด็นด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรื่องของแนวทางที่จะทำให้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมเช่นความขัดแย้งเรื่องพลังงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้าไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาสร้างความขัดแย้งในสังคมนะครับประเด็นที่7ก็เป็นประเด็นด้านต่างประเทศนะครับก็จะถามว่าการดำเนินงานประเด็นการนำปัญหากิจการภายในประเทศมายกระดับเป็นปัญหาการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมทั้งผลกระทบจากการดำเนินงานของต่างชาติเช่นปัญหาเขตแดนปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนปัญหาเสรีภาพและประชาธิปไตยปัญหาแรงงานการค้ามนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกในสังคมเรามีทางปรองดองอย่างไรแนวทางปรองดองอย่างไรนะครับประเด็นที่8นะครับเป็นประเด็นด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชันนะครับก็จะให้เสนอแนะความคิดเห็นที่จะปกป้องที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นสาเหตุของการนำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคมนะครับและด้านที่9ก็คือด้านการปฏิรูปนะครับท่านมีความคิดจะปฏิรูปอย่างไรเพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดองนะครับประเด็นที่10ด้านยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะให้เกิดการยอมรับการร่วมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปสู่ความสำเร็จร่วมกันหรือไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้อย่างไรและที่สำคัญก็คือว่าเป็นคำถามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านกรุณาเพิ่มเติมมา1ข้อนะครับ
ก็คือการมองปัญหาอย่างไรวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเวทีทั้ง4กลุ่มนะครับที่ผมได้นำเรียนเบื้องต้นนะครับกลุ่มที่1เราดำเนินการไปแล้วนะครับเมื่อวันที่14นะก็คือกลุ่มการเมืองนะครับแสดงว่าทั้ง4กลุ่มนี้จะใช้คำถาม11ข้อเหมือนกันใช่ครับโอ้ค่ะแล้วก็ไปรวมนะฮะเดี๋ยวก็จะไปรวมมีการบันทึกเทปนะครับจดบันทึกนะครับมีการจะขอความกรุณาผู้เข้าร่วมเวทีเนี่ยงดใช้โทรศัพท์นะครับมีผู้สังเกตการมีฝ่ายทหารมีฝ่ายของปกครองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศซึ่งเป็นบรรยากาศที่ให้ผู้เข้าร่วมเวทีเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับในกลุ่มที่2นะครับผมขออนุญาตในกลุ่มที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของนักวิชาการนะครับนะก็รวมทั้งสื่อมวลชนนะครับกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนที่ว่าเป็น NGO กลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองนะครับก็ดำเนินการไปพร้อมกับกลุ่มที่1นะครับเมื่อวันที่14นะครับเวลา9โมงหน้าห้องประชุมป่าโมกก็มีผมนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลในเรื่องการแสดงความคิดเห็นสมาชิกในกลุ่มซึ่งผ่านการกันกรองของคณะกรรมการชุดใหญ่ของจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็ได้แก่ท่านหนึ่งก็คือท่านสมยศวณิชชาชีวะท่านรองอธิการบดีสถาบันพระศึกษานะครับประจำวิทยาเขตอ่างทองท่านไพบูลย์เพชรพงศ์นะครับผู้อำนวยการวิไลเทคนิคอ่างทองท่านสุดใจมรัตนะครับศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองท่านวินัยอินทรสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัตธรรมโรจน์ท่านสุรินทร์นินเลิศนะครับประธานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดอ่างทองท่านชูศักดิ์ศรีราชารองประธานชมรมคนรักอ่างทองท่านสมพงษ์คงแช่มดีเลขาธิการประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองท่านทิติพรจิตเนื่องประธานคณะกรรมการพัฒนาสีจังหวัดอ่างทองท่านอารักษ์บุญเมืองนะครับประธานนายกสมาคมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดอ่างทองท่านศักดากาญจนะภูนทรัพย์นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอ่างทองท่านฮีรัญวัฒน์อธิวัฒน์เดชากรสื่อทีวีและหนังสือพิมพ์ส่วนกลางนะครับแล้วก็ท่านสาธรคชวงศ์บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เอกราชนิวแล้วก็วิสิทธิ์สิงห์สง่าผู้สื่อข่าววิทยุโกลเด้นเวฟอันนี้เป็นในกลุ่มของนักวิชาการนะครับก็ใช้ประเด็นเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเหมือนกันก็ดำเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่14นะครับนะในบรรยากาศผมขออนุญาตว่าในบรรยากาศของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยเราจะปล่อยให้ผู้เข้ารับการแสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอเนี่ยอย่างเป็นอิสระในเวลาที่เรากำหนดที่เท่าๆกันในประเด็นที่เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นไม่ดึงคนก็ไม่จำเป็นต้องแสดงถึง10ประเด็นหรือ11ประเด็นก็แล้วแต่เป็นประเด็นที่เขาสนใจอยากจะให้ข้อเสนอเนี่ยนะครับในการสร้างความสามัคคีปรองดองนะครับผมขออนุญาตอาจารย์พุ่มไปกลุ่มที่3เลยนะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มข้าราชการนะครับข้าราชการก็คือรวมทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านพนักงานรัฐวิสาหกิจหอการค้ากลุ่มองค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการนะครับก็ดำเนินการไปวันนี้นะครับเวลา9นาฬิกาณห้องประชุมโพทองก็มีผมนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับผู้สมาชิกในกลุ่มนี้นะครับที่ได้รับการเทียบเชิญครับแค่เข้ามาเทียบเชิญมาเข้าร่วมเวทีนะครับก็คือนายแพทย์วรงค์รุ่งเรืองนะครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับท่านบุญยิ่งเทศน้อยพนักงานจังหวัดอ่างทองท่านสมพิษภูลสวัสดิ์เกษตรจังหวัดอ่างทองท่านศักดาบรรดาศักดิ์นายอำเภอเมืองอ่างทองนะครับท่านสุชาติคงประสงค์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอ่างทองท่านมนูคลองญาติรองประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองท่านเทิดเกียรติกุลนะครับประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทองนะครับท่านอเนกเขียวสดประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทองพลตรีสุทัศน์อยู่นานประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองสุรินทร์ฉัตรสิริกุลสกุลนะครับประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดอ่างทองท่านจำลองแสงจันทร์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองท่านสาลีลอยเลื่อนนะครับประธานอาสาสมัครหรือประธานอสมจังหวัดอ่างทองแล้วก็ท่านทรงพลบุญสวัสดิ์ประธานสภาเกษตรจังหวัดอ่างทองวันนี้เราดำเนินการไปในช่วงเช้านะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับได้แก่กลุ่มที่4นะกลุ่มที่4จะเป็นกลุ่มผู้นำชุมชนนะครับก็รวมถึงผู้นำจิตวิญญาณชาวบ้านทั่วไปกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับแล้วก็กลุ่มในคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐนะกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆนะครับก็ดำเนินการวันนี้เหมือนกันอีกห้องนึงนะ
ก็อีห้องเป็นห้องประชุมป่าโมกตอน9นาฬิกานะครับก็มีท่านรองรณชัยจิตวิเศษเป็นผู้ควบคุมดูแลนะครับผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นก็ประกอบไปด้วยพระเทพสุวรรณมุนีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองมหานิกายพระเทพบัณฑิตนะครับเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองธรรมยุทธท่านไพโรจน์วรรณคามประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดอ่างทองท่านพรชัยบุญลื่นประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดอ่างทองท่านบุญเสริมหนูทองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอ่างทองนะครับท่านกิติศักดิ์โพเย็นนะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองท่านจิตศิริวิไลเนตรประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดอ่างทองเรียกว่าทสม.นะครับท่านจำเนียนชวลิตประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านปราณีจันทวรผู้แทนองค์กรชุมชนในระดับจังหวัดอ่างทองท่านจวนแสงสว่างประธานสภาประธานสาขาสภาสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดอ่างทองท่านสุทัศน์แสงโพทองราษฎรทั่วไปท่านขวัญชัยฉ่ำวิเศษคริสตจักรอ่างทองนะครับแบปซิสนะครับท่านสมศักดิ์ทองงามประธานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอ่างทองแล้วก็ท่านดำรงชัยผู้สุวรรณนายกสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทองอันนี้ก็ดำเนินการไปเมื่อเช้าเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็น4กลุ่มที่เราเปิดประเด็นให้เขาเพื่อจะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอเนี่ยเขาทั้ง9ประเด็นนะครับ10ประเด็นเป็นการเตรียม10ประเด็น10ประเด็นกับอีก1ประเด็นเป็น11ประเด็นเพื่อเราจะประมวลนะครับเพื่อสร้างเป็นแนวทางร่วมนะครับแล้วก็ส่งไปที่ส่วนกลางก็จะส่งไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในฝ่ายของกรมน.กับฝ่ายทหารค่ะแสดงว่าณวันนี้วันที่16ในทั้ง4กลุ่มได้มีการร่วมแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยแล้วในจังหวัดอ่างทองเรียบร้อยแล้วแล้วจากวันนี้เราจะรวบรวมสรุปเป็นประเด็นได้ถึงเวลาวันไหนคะท่านที่จะส่งไปถึงกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงนะครับกรอบเวลาเนี่ยนะครับกรอบเวลาเนี่ยเราก็จะทำหลังจากนี้เนี่ยนะครับหลังจากเราจัดเตรียมการรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่เสร็จก็จะมีการไปจัดประชุมกลุ่มย่อยขึ้นอีกนะครับก็จะเชิญพรรคการเมืองกลุ่มการเมืองภาคส่วนต่างๆมาเลยเพราะเขาเห็นนะครับเสนอเนี่ยเพื่อจัดทำร่างความเห็นร่วมเพื่อนำไปสู่การจัดทำร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสำหรับใช้ในเวทีสนะเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อไปหลังจากนี้เขาจะไปประชุมกลุ่มย่อยในระดับส่วนกลางอีกนะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาไประดมกลุ่มย่อยเพื่อจะเป็นแนวความเห็นร่วมความเห็นต่างจัดทำร่างประชาคมเพื่อให้เห็นถึงความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองหลังจากนั้นก็จะไปจัดเวทีสาธารณะทีนี้จะเชิญทุกภาคส่วนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังเพื่อสร้างการรับรู้ปรับปรุงร่างสัญญาประชาคมครั้งสุดท้ายนี่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อขอความเห็นจากพอเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็จัดให้มีการลงนามในสัญญาประชาคมต่อไปพอกรอบการดำเนินงานในเดือนมิถุนาถึงเดือนมีนาเนี่ยเราจะรับฟังความคิดเห็นพอเดือนเมษาเข้าไปประชุมกลุ่มย่อยพอเดือนพฤษภาเนี่ยก็จะไปลงนามในสัญญาประชาคมพอเดือนมิถุนาก็ไปเสนอปยป.พิจารณาให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนกรอบของการสร้างความสามัคคีรองดองต้องเรียนถามแนวทางนี้นะคะว่า10ข้อหลักกับอีก1ข้อที่ทางนายกรัฐมนตรีฝากเอาไว้เนี่ยจาก4กลุ่มจังหวัดอ่างทองจะมามิกซ์รวมกันทั้ง4กลุ่มถูกไหมคะเขาจะส่งไปแต่ละกลุ่มเลยเอาส่งไปแต่ละกลุ่มส่งไปแต่ละกลุ่มแล้วประชาชนที่ไม่ได้เข้าฟังหรือว่าร่วมสัมมนาจะมีโอกาสได้ฟังไหมคะว่าทั้ง4กลุ่มของคนอ่างทองนำเสนออะไรไปบ้างหรือว่าจะมารู้ตอนที่ประกาศแล้วก็คงมีโอกาสที่จะได้รับทราบเนื่องจากทางฝ่ายประมวลรวบรวมเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะไม่ตัดตอนเรื่องของการข้อเสนอแนะข้อที่เห็นของแต่ละสมาชิกแต่ละรายในแต่ละกลุ่มนะครับเขาจะประมวลผลจนกว่าเราเสร็จเรียบร้อยเราก็มีโอกาสที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนว่าทั้ง4กลุ่มเขาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อเสนอแนะต่อประเด็นการสร้างความสามัคคีปรองดองอย่างไรก็มีโอกาสต่อไปก็อาจจะใช้รายการอาจารย์ปุ้มนี่ก็ได้นะครับค่ะเพราะว่าทั้ง10ข้อกับอีก1ข้อที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีฝากไว้ดิฉันดูแล้วเนี่ยครอบคลุมในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการลดความขัดแย้งเนี่ยเป็นไปทุกข้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสื่อมวลชนธรรมชาติต่างประเทศ
นะคะการคอร์รัปชันปฏิรูปหรือแม้กระทั่งที่พูดกันโดยทั่วไปคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีวางที20ปีเลยนะคะอันนี้เราจะมักจะได้ยินคำว่ายั่งยืนในรัฐบาลยุคนี้นะคะค่ะมั่งคั่งยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะ3คำนี้จะเป็นคำพูดหลักของรัฐบาลท่านประยุทธ์นี่นะคะต้องเรียนถามต่อนะคะว่าในความรู้สึกของท่านรองประมวลเองนะคะโครงการนี้เนี่ยจะมาช่วยในเรื่องของความปรองดองได้ผลหรือในมุมมองเพราะว่าท่านเนี่ยดูตัวท่านจะเข้าฟังรับฟังกับ 2-3 กลุ่มอยู่ด้วยนะคะจากเหตุการณ์ที่ฟังในวันนั้นนะคะโดยส่วนใหญ่ทั้ง11ข้อเนี่ยจะมาคุยกันประเด็นข้อไหนมากที่สุดในกรณีของอ่างทองคะครับอันนี้ต้องขออนุญาตว่าเป็นประเด็นส่วนตัวแล้วนะครับค่ะคงไม่ใช่เรื่องของข้อคิดเห็นหรือว่าแนวทางหรือข้อเสนอแนะในที่ประชุมทั้ง4กลุ่มก็ประเด็นเนี่ยเราก็น่าจะถ้าดูประเด็นเรื่องของที่เขาอยากให้บุคคลทั้ง4กลุ่มเหล่านี้ได้แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมเราปัจจุบันเลยในประเทศชาติก็คือว่าประเด็นที่หนึ่งการเมืองนะครับเรากำลังจะมีกติกาใหม่นะครับก็มีรัฐธรรมนูญใหม่มีวิธีการได้มาซึ่งนักการเมืองในระบบใหม่ก็อยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเรื่องเลือกตั้งทั้งหลายนะครับเขาก็อยากรู้ว่าเอาละจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการสร้างการรับรู้และการยอมรับในกติกาใหม่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันทางด้านการเมืองอย่างไรนะครับอันนี้ก็ฟังเรื่องของการสร้างความปรองดองก็จะระบุไปเลยให้ท่านแสดงความคิดเห็นในส่วนที่ทั้งก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งที่จะมาถึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ทำกินของเกษตรกรหรือปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นประเด็นขัดแย้งขึ้นในสังคมจำได้นะครับว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ครอบครองได้คนนั้นครอบทำไมครอบครองไม่ได้ครับไปลุกล้ำสิทธิ์ของเขาหรือทำไมตรงนี้น้ำมากน้ำน้อยก็สามารถหยิบเป็นประเด็นมาเป็นเรื่องของความขัดแย้งขึ้นในสังคมเพราะนั้นเนี่ยก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยเราจะสร้างความปรองดองได้อย่างไรหาทางออกได้อย่างไรอันนี้ก็เห็นสะท้อนให้เห็นว่า เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอในนี้อีกด้านหนึ่งด้านที่4ในด้านสังคมเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมนะฮะที่อาจารย์พุ่มดาเราก็มีประเด็นวิกฤตศรัทธาเรื่องความเชื่อความศาสนาการศึกษาการสาธารณสุขปัจจุบันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นไหมแล้วก็ข้อขัดแย้งเหล่านั้นเนี่ยมันนำไปเรื่องของความปรองดองหรือเปล่าถ้ามันเป็นเรื่องของความปรองดองเราจะมีทางออกยังไงนะครับแล้วด้านที่5ก็เห็นชัดเจนว่าสื่อมวลชนนะครับการที่สื่อมวลชนก็หยิบประเด็นความขัดแย้งเรื่องโน้นของวันนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นความขัดแย้งเนี่ยหรือว่าสื่อเข้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันเกิดให้ความขัดแย้งเราจะมีทางออกยังไงนะครับแล้วก็ด้านที่6ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเห็นว่าเมื่อกรณีที่เราจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการบริหารประเทศเนี่ยนะครับมันไปเข้าข้างใครออกข้างใครหรือเปล่าดำเนินการถูกต้องไหมมันเป็นประเด็นขัดแย้งไหมเพื่อให้ความแตกแยกในสังคมไหมถ้ามีเราจะวิธีการสร้างความปรองดองยังไงนะครับแล้วก็ทางด้านการต่างประเทศท่านก็จะเห็นว่าบางครั้งเราก็หยิบกิจการภายในประเทศนะครับไปเป็นข้อขัดแย้งในเรื่องของต่างประเทศหรือนำผลกระทบจากต่างประเทศเช่นปัญหาเขตชายแดนปัญหาสิทธิด้านสิทธิมนุษยชนเสรีภาพประชาธิปไตยปัญหาแรงงานการค้ามนุษย์มันส่งผลให้เกิดความแตกแยกในประเทศไหมถ้าเป็นเนี่ยเราจะสร้างความปรองดองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเรื่องของความขัดแย้งก็คือการหยิบประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นมานะครับมาเป็นสาเหตุของความขัดแย้งแล้วก่อให้เกิดความไม่ปรองดองในสังคมแต่ว่าเรากำลังจะมองว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรมีทางออกอย่างไรนะครับสุดท้ายก็เป็นแนวทางในการที่เราจะพัฒนาประเทศก็คือเราจะปฏิรูปประเทศตามแนวทางของคณะคสช.เนี่ยเป็นไงจะปฏิรูปอะไรนะครับปฏิรูปเรื่องการศึกษาปฏิรูปตำรวจปฏิรูปอะไรแล้วแต่นะครับระบบราชการหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นการเรื่องการปฏิรูปและ10ก็คือยุทธศาสตร์ชาติที่เราวางอนาคตอยากเห็นท่านนายกอยากเห็นมากว่าเอาละต้องลองวางยุทธศาสตร์ยาวไป20ปีเลยเราอยากเห็นสังคมไทยเป็นยังไงนะครับก็คือกำหนดเลยว่าทุกคนรัฐบาลที่มาเนี่ยก็น่าจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์นี้ถามว่ายุทธศาสตร์เหล่านั้นเนี่ยท่านเห็นด้วยไหมแล้วสุดท้ายก็คือว่าสุดท้ายท่านนายกก็เพิ่มเติมว่าการมองปัญหาเราจะมองยังไงวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็น
เท่าที่ฟังดูนะคะรับฟังความคิดเห็นนะประเด็นนี้เป็นเรื่องของการฟังข้อคิดเห็นฟังความคิดเห็นจากกลุ่มเหล่านี้ต้องเรียนถามอีกครั้งนะคะว่ากรอบหรือระยะเวลาของโครงการนี้เป็นยังไงนะคะในช่วงจากนี้ถึงมีนาเนี่ยเป็นการรับฟังความคิดเห็นทั้ง4กลุ่มในระดับจังหวัดทุกจังหวัดก็จะทำเหมือนกันค่ะแล้วพอเมษาก็เป็นประการไปประชุมกลุ่มย่อยค่ะแล้วพอพฤษภาล่ะคะก็ไปเรื่องของการจัดทำร่างสัญญาประชาคมค่ะแล้วพอมิถุนาก็จะส่งร่างให้ท่านนายกดูและปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ยังไงให้ท่านเพื่อทราบเฉยๆพอเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งร่างสัญญาประชาคมไปให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินนะครับในการปฏิรูปยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างความสามัคคีปรองดองปยป.เขาดำเนินการในส่วนที่เรารับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อไปค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะท่านผู้ชมหลายท่านนะคะท่านคงอยากจะติดตามนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเราทุกคนถึงแม้ว่าจะมีการคัดเลือกบุคลากรขึ้นมาประจำแต่ละกลุ่มทั้ง4กลุ่มแล้วซึ่งดิฉันฟังรายชื่อทั้ง4กลุ่มแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้ที่ได้รับเกียรติจริงๆนะคะแต่ละคนก็มีความสามารถมีความรู้เฉพาะด้านสามารถที่จะไปช่วยกันสร้างความสามัคคีและเกิดความเป็นธรรมในสังคมบ้านเราได้ต้องเรียนถามท่านรองอีกประโยชน์สุดท้ายนะคะว่าถ้าประชาชนที่ชมรายการวันนี้ไปแล้วอยากจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องที่กำลังทำอยู่เนี่ยติดตามได้ที่ไหนบ้างคะเว็บไซต์ของจังหวัดครับก็ติดตามได้ที่จังหวัดเห็นนะฮะก็เป็นการร่วมมือกันในฝ่ายเลขานุการก็จะมีที่ทำการปกครองจังหวัดมีท่านปลัดจังหวัดเป็นหัวหน้าทีมอีกส่วนหนึ่งกรมนก็คือฝักรองกรมนฝ่ายทหารนะครับก็มีอยู่นะครับก็ฝ่ายทหารเขาก็จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ติดตามได้ทางเว็บไซต์นะครับของจังหวัดดิฉันถามนะคะต้องเรียนถามท่านรองประมวลอีกนะคะว่าถ้าสมมุติว่าออกอากาศไปแล้วประชาชนที่แบบ10ข้อกับอีก1ข้อเป็นคำถามที่สนใจมากแต่อยากจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเผื่อบางทีจะมีโอกาสปานำเสนอเนี่ยสามารถที่จะแจ้งหรือข้อคิดเห็นตัวเองได้ที่ไหนคะเรามีเวทีอีกเยอะนะฮะเวทีที่จะให้พี่น้องประชาชนเข้ามาร่วมรับฟังอีกหลายเวทีค่ะนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราเลือกจากกลุ่ม4กลุ่มที่กำหนดแล้วก็เลือกเอาผู้แทนที่เป็นคล้ายๆผู้แทนทางธรรมชาติผู้แทนที่เป็นทางการหรือผู้นำทางการเมืองอยู่แล้วนะครับท่านก็ผ่านพวกนั้นได้อันที่1อันที่2ถ้ามีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก็เสนอแนะมาได้ที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับค่ะหรือว่าที่ทำการปกครองอำเภอก็ได้นะครับส่วน1นะครับแต่เราก็จะมีเวทีอีกเยอะนะเวทีกลุ่มย่อยเวทีเรื่องของการร่างสมัชชาถ้าท่านสนใจอย่างจริงจังท่านก็เข้าไปร่วมในทีเหล่านั้นเขาเปิดโอกาสแล้วนะครับค่ะต้องกราบขอบคุณท่านรองมากค่ะครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งทั้งรายการในวันนี้นะคะเราคุยกันในเรื่องของการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองนะคะเป็นในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็นแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดทุกท่านนะคะมีส่วนที่จะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ในจังหวัดอ่างทองหากท่านมีคำแนะนำต่างๆอย่างที่ท่านรองประมวลได้บอกไปแล้วนะคะสามารถที่จะติดต่อได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดอาจจะมีข้อคิดเห็นหรือมีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะและรอฟังนะคะว่าจะมีการจัดเวทีเสวนาหรือเปิดประเด็นที่ไหนบ้างจากรายการผู้ว่าประชาชนแห่งนี้ละค่ะสัปดาห์นี้นะคะที่เซนอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์พุ่มและท่านประมวลมุ่งมาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ